ูตรครัวตุ๊กตานะคะตุ๊กตาไทยคิทเช่นทำอาหารไทยในต่างแดนกันค่ะวันนี้ชวนทุกคนนะคะมาทำผัดฉ่าทะเลกันจ้ามีกุ้งหอยหมึกนะคะสดสดร้อนๆแบบนี้เลยแล้วก็ทานกับข้าวสวยนะคะอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยจ้าส่วนผสมง่ายๆนะคะวันนี้ก็จะมีปลาหมึกอันนี้ลวกแล้วนิดหน่อยนะคะมีหอยมีกุ้งพริกชี้ฟ้าสีแดงพอดีไม่มีมีพริกหวานอยู่ก็เลยใช้พริกหวานนะคะใบมะกรูดอันนี้เป็นกระชายซอยใบโหระพาน้ำปลาน้ำมันหอยน้ำมันพืชน้ำตาลทรายแล้วก็พริกกระเทียมตำค่ะทำกันง่ายๆเลยวันนี้ไม่มีอยู่ต่างประเทศจะไม่มีพริกไทยสดนะคะก็เลยไม่ได้ใส่นะคะส่วนผสมมีเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปทำผัดฉ่าทะเลกันตั้งกระทะใส่น้ำมันเลยจ้าเอากุ้งลงก่อนละกันเดี๋ยวผัดแป๊บนึงให้กุ้งพอสุกนิดหน่อยพอสุกก็พอนะคะเดี๋ยวเราลงผัดอีกทีนึงกุ้งจะได้ไม่สุกเกินไปที่เราตำไว้นะคะผัดพริกจนหอมแล้วเราก็จะใส่หอมแล้วก็ใส่เนื้อทะเลลงไปโอ้โหเติมน้ำได้นะคะถ้าแห้งไปเดี๋ยวเรารอให้ปลาหมึกกุ้งแล้วก็หอยสุกสักนิดนึงตอนนี้กลิ่นกระเจยขอเปิดพูดก่อนเริ่มจะสุกแล้วนะคะก็ใส่กระชายพริกชี้ฟ้าลงไป ใบมะกรูดปรุงรสเลยค่ะน้ำตาลทรายนะคะน้ำมันหอยจ้ะน้ำมันหอยค่ะน้ำปลาค่ะชิมก่อนนะคะอันนี้เพิ่มรสตามชอบนะคะน่ากินมากเลยชิมรสก่อนกันขอชิมรสก่อนนะคะแม่กำลังดีเมื่อชิมรสชอบแล้วนะคะก็ใส่ใบโหระพาลงไปเลยรสชาติเข้มข้นเหลือเกินพอใบโหระพาสุกสลดก็เป็นอันเสร็จค่ะโอ้โหทานกับข้าวร้อนๆหอมปิดไฟเสร็จแล้วจ้าผัดฉ่าทะเลร้อนๆค่ะเดี๋ยวจัดใส่จานเสิร์ฟกันเลยนะคะสูตรนี้เข้มข้นอร่อยทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามาติดตามนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะคะเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปทานแล้วค่ะต้องทานร้อนๆเลยนะคะบ๊ายบายทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ